และนี่นะครับคือสนามบินอาซาฮิกาวะแอร์พอร์ตเป็นสนามบินที่ใกล้หอพักที่สุดก็คือใกล้ฮิกาชิกาวะที่สุดนะครับก็สามารถมาดูพระอาทิตย์ตกได้สวยมากและนี่นะครับก็จะเป็นที่สำหรับแพลนสปอตเตอร์นะครับก็คือพวกที่ลงไหลในเครื่องบินมาถ่ายรูปกันเขาจัดไว้ดีมากเลยเห็นวิวได้อย่างสวยงามนะครับหลังจากที่ขับจักรยานมาปั่นจักรยานมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับก็ระยะทางประมาณ8กิโลกับกิโลเมตรก็มาถึงสนามบินอาซิโกะแอร์พอร์ตนะครับก็จะมีสายการบินด้วยกันหลายสายเลยนั่นคือ Japan Airlines All Nippon Airlines EVA Aero แล้วก็ Sky นะครับ Sky Track ใช่ดิ Sky Mart นะจะไม่ได้เหมือนกันก็จะมาลงที่สนามบินนี้นะครับก็ไฟต่อวันประมาณเกือบ20ไฟนะครับก็จะลงที่สนามบินแห่งนี้นะครับก็ระยะทางของรันเวย์นะครับก็จะยาวประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งก็ถ้าตอนเย็นๆเนี่ยก็สามารถมาดูดวงอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกได้นะครับตอนที่ผมมาเนี่ยเครื่องบินขึ้นไปแล้วนะครับของ Japan Airlines เป็นไฟไปฮานาดะเข้าไปโตเกียวที่ฮานาดะซึ่งสนามบินฮานาดะเนี่ยจะเป็นสนามบินที่ใช้สำหรับเป็นโดเมสติกก็คือเป็นสนามบินภายในประเทศซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแอร์ไลน์ก็จะใช้สนามบินนี้บินไประหว่างโตเกียวกับอาซากาวะด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไฟล์นึงนะครับไปที่ฮากุระเตะซึ่งเป็นส่วนใต้สุดของฮอกไกโดครับซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของขึ้นชื่อว่าปูขนนะครับจะอร่อยมากที่ฮากุระเตะแล้วสนามบินแห่งนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองอาซากาวะมากเท่าไหร่ครับก็จะเห็นว่ามีรถนะครับก็คือทางขึ้นเครื่องบินนะครับบันไดรถบันไดนะครับก็เป็นของแอร์ริปอนแอร์ไลน์อันนี้เป็นไลน์เนี่ยจะเป็นแอร์จะเป็นเหมือนพันธมิตรของการบินไทยของเราด้วยก็คือเป็นพันธมิตรของ Star Alliance นะฮะก็จะช่วยกันในการเป็นเครื่องบินโค้ชแชร์นะครับก็คือจะช่วยเหลือเวลามีเครื่องบินต่อไปสถานที่ต่างๆของญี่ปุ่นครับขอจบการพามาเที่ยวสนามบินอาซิกาวะแอร์พอร์ตของ Data Report อย่างเท่านี้ครับขอบคุณครับ